ยิโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพานั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเป็นทุ่งนาเ,าเมื่อเราเห็นบรรยากาศเป็นธรรมชาติอย่างนี้แล้วเห็นข้าวกำลังตั้งต้นมีความเขียวชะอุ่มก็อ,อยากนั้นเลยเราก็มาเข้าเรื่องของ สาระในทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้รู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีคำสอนเป็นอย่างไรบ้างและนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างไรบ้างภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพก็จะเสนอคำว่าอากุศลเจตนาคำว่าอากุศลเจตนาก็มีคำแปลที่ว่า อเจตนาที่เป็นอากุศลควา,ามตั้งใจที่เป็นอากุศลถ้าเราจะพูดแบบภาษาชาวบ้านทั่วๆไปก็คือมีควา,ามตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั่นเองแต่ว่าคำว่าอากุศลนั้นก็เป็นภาษาธรรมอาเจตนาก็เป็นภาษาธรรม คำว่าเจตนาก็คือความตั้งใจอากุศลก็คือความไม่ดีไม่งามอากุศลเจตนาก็คือเจตนาที่ไม่ดีความตั้งใจที่ไม่ดีหรือว่าความตั้งใจที่เป็นบาปหรือว่ามีจิตคิดจะทําไม่ดีมีจิตคิดจะทําชั่วมีจิตจะคิดร้ายมีจิตคิดที่จะทําบาป เป็นความคิดที่มีสาเหตุมาจากความโลภความโกรธความหลงมาผสมปนเปกันก็ทำให้มีเจตนาที่เป็นอกุศลมีเจตนาที่เป็นบาปคนเราที่ทำบาปนั้นก็มาในเรื่องของอสิ่งที่ไม่ดีสามประการด้วยกันก็คือมีความโลภโลภอยากจะได้ของคนอื่นก็เลยหาวิธีหาทาง แย่งชิงเอามาเป็นของตัวมีความโกรธมีความหลงคิดว่า,าได้มาแล้วตนเองนั้นจะมีความสุขมีความสบายแต่เมื่อได้มาแล้วไปทําบาปแล้วทําอกศแล้วสิ่งที่ได้ก็คือความทุกข์ตามมานั่นแหละเ,เพราะว่าจะต้องอไปติดคุกติดตารางแล้วก็อับอายชาวบ้านชาวเมืองท่านถือว่ารลกกอดหลงเนี่ยเป็นรากเหง้าของ อาการกระรรมมท,ท,ทำไม่ดีทั้งหลายทาั้งการทําไม่ดีทั้งหลายเนี่ยทางการทําบาปทั้งหมดนี่แหละก็คือเป็นที่มาของรอบโกดหลงอากุศลเจตนาเนี่ยเป็นเหตุให้กระทำในสิ่งที่เป็นบาปในสิ่งที่ไม่ใช่บุญแล้วก็เป็นสาเหตุนำไปสู่ความทุกข์ก็คือ เริ่มต้นด้วยการคิดว่าจะทําไม่ดีแต่ก็ให้ทั้งเกตยู่อย่างนี่ว่าคนคิดที่ว่าทําไม่ดีเนี่ยที่อยากจะทําในเรื่องของโลคกดหลงเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาทําดีแต่ว่าเผอิญว่าการกระทําของเขานั่นไปไปในเรื่องของปิดสินร,รมผิดกฎหมายบ้านเมืองก็คือทํามาหากินโดยที่ ไม่ทำโดยสุจริตนั่นเองโดยหาวิธีการไปแย่งชิงของคนอื่นไม่ได้โดยเล่ห์ก็เอาด้ดยคนในยุคสมัยนี้เราก็จึงเห็นคนที่ถูกหลอกถูกต้มถูกตนถูกลาก,ถ,ก,กถูกขโมยถูกค่าถูกเอาเปรียบทุกอย่างและสังคมก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนั่นแหละเพราะว่าสาเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมนั้นก็เพราะว่าคนเรานั้นก็ ทำดีทำไม่ดีมาตลอดนั่นแหละตั้งแต่มีโรคมนุษย์เกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ดีคนจะคิดคิดว่าจะทำดีนั้นจะมีน้อยก็ให้สังเกตว่า,าคนจะทำบุญทำกุศลนั้นมีน้อยชักชวนทำบุญนี่ไม่ค่อยทำแต่ว่าในเรื่องของความชั่วความเสียหายและทำให้ตัวเองต้องมัวหมองนั้นกลับทำได้ไม่มีคนชวนก็ทำฉะนั้น คนเราเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยญาติโยมสาธรุชนทั้งหลายสิ่งที่จะทำก็ควรทำในเรื่องของความดีพูดดีแล้วก็คิดดีการเกิดเป็นมนุษย์จึงจะคุ้มค่าของการเกิดเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งนั่นเองญาติโยมสาวรุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเขาหน่่ยพรหยญาติโยมสาธรุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากาันเทินเจริญพร